ขอบคุณค่ะปกติจะมีคนปกติจะมีคนร้องคนหนึ่งฮะน้องก๊อตนะฮะน้องก๊อตไม่มานะครับท่อนเขาค่ะพวงอะไรไม่ลงฝากผลงานฝากผลงานหน่อยฝากผลงานยอมคุณแม่นะคะแล้วฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งปล่อยไปนะฮะอย่ามาบูลลี่จี้นะฮะเปิดเข้าไปดูใน YouTube เลยนะฮะอย่ามาบูลลี่จี้นะคะแล้วก็ในช่องทางจุ๊กด้วยแล้วก็ TikTok ด้วยเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์เต้นจะมีชาเลนจ์เต้น TikTok นะคะเร็วนี้ครับผมเป็นแพลเป็นเพลงเกี่ยวกับ LGBT แล้วก็สำหรับคนที่เคยโดนเหยียดชายเพศต่างๆไปเหยียดเพศเหยียดสูงต่ำดำขาวอะไรเงี้ยฮะหน้าตาทุกอย่างฮะอย่างเงี้ยครับผมฝากด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวยเลิศค่ะค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะขอบคุณนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแนะนำนักร้องน้องใหม่ที่น่ารักนะคะน้องยาโนสวัสดีค่ะนี่พี่สดสดและร้อนจากการประกวดนะคะประกวดอะไรคะน้องบอกสิคะประกวด YTMF ค่ะ Yamaha Music Festival Thailand นะคะเป็นการแข่งขันชิงรางวัลชนะเลิศค่ะรอบสุดท้ายใช่ไหมคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะรางวัลเท่าไหร่นะคะรางวัลได้ถ้วยพระราชทานค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราฟังผลงานน้องนะคะ Life Face You นะคะซึ่งเพลงนี้เราติดตามผลงานของน้องมาตลอดเพราะน้องเป็นดาวรุ่งที่มาแรงคนหนึ่งนะคะมีความสามารถสวยด้วยเก่งด้วยนะคะแล้วก็ยังแบบว่าทำไมได้ยันคนที่แบบช่วยสังคมเช่นเดียวกันทุกงานจะไม่พลาดน้องสองร้อยค่ะค่ะค่ะแล้วพวกอะไรสองร้อยค่ะโอ้ไม่ได้นะคะพร้อมยังคะดนตรีเดี๋ยวนี้จะได้ฟังเพลงเสียงสดๆของน้องเลยนะคะซึ่งน้องเพลงนี้ร้องเองแต่งเองด้วยนะคะไม่มีใครแต่งให้ร้องเองแต่งเองเพราะว่าคุณแม่ช่วยแต่งให้ด้วยใช่ไหมคะร้องเองแต่งเองใช่ค่ะค่ะสามร้อยสามร้อยสามร้อยนี่คือจะถามพี่ลิงว่ามีแรงบันดาลใจอะไรนะถึงได้แต่งเพลงนี้นะคะมีความหมายยังไงบ้างอ๋อก็คือคุณแม่เห็นว่าหนูเนี่ยชอบแบบว่าปื้มเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรก็คือลูกบ้านเจเจตารินนะคะแล้วแม่คิดว่าแบบเห็นนั่งไลฟ์นู่นนั่นนี่ก็เลยแต่งเพลงนี้ช่วยกันแต่งค่ะแต่งนี่เห็นว่าเจ้าตัวเขาไม่รู้นะเราว่าใช่เพราะเราแอบแบบปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะค่ะเดี๋ยวเพลงนี้ก็จะบอกความรู้สึกให้รู้ว่าเราเป็นคนไลฟ์แล้วคนที่ได้โดนไลฟ์จะรู้เรื่องไหมเนาะใช่ไหมคะฉันเนี่ยจะถึงจะบอกเจ้าสมุทรให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะรอนิดนึงข้ามเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวลองดูนี่นะนะคะเดี๋ยวไล่ก่อนไล่ก่อนทางนี้ลงมาอะไรเยอะมากพร้อมยังคะแป๊บนึงนะคะเราคุยกันก่อนดีกว่านะคะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากการที่ร้องเพลงนี้แล้วมีผลงานอะไรของน้องอีกคะตอนนี้นะคะก็มีที่แข่งร้องเพลงวันนี้ค่ะก็รอประกาศผลตอน2ทุ่มนะคะแล้วก็กำลังจะปล่อยเพลงนี้ลง Facebook พร้อม MV ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทำ MV แล้วใช่ไหมคะ MV แล้วใช้พิมพ์ว่าอะไรนะคะพิมพ์เข้าไปที่ Facebook สิริพรบำรุงกิจวิทยานะคะจะมีตอนนี้ถือว่ามีภาพยนตร์ที่ติดตามด้วยไหมภาพยนตร์ตอนนี้เหรอคะก็มีเล่นภาพยนตร์เรื่องมีค่ะนั่นแหละค่ะตอนนี้เพลงก็มาแล้วนะคะก็ไปที่ให้น้องเลยนะคะค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงช้ากันบ้างนะคะI'm not.